ครับผมชื่อนายจิรศักดิ์สุทธิประภานะฮะปัจจุบันอายุ53ปีย่าง54อีกไม่กี่เดือนนี่แหละก็อาชีพปกติแล้วเมื่อก่อนนี้ผมเป็นช่างซ่อมรถเป็นช่างเคาะพ่นสีแล้วคราวนี้พอเริ่มเป็นเบาหวานแล้วเป็นความดันด้วยเนี่ยมันแพ้ทินเนอร์แพ้สีผมก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาเป็นรอพอแล้วก็ลาออกจากรอพอมาก็ทำอะไรไม่ไหวก็ต้องอยู่อย่างนี้ก่อนเริ่มต้นเลยนี่เท้าผมที่เท้าข้างขวาที่นิ้วโป้งนะฮะจะเป็นรูปะทุขึ้นมานิดนึงแล้วเสร็จแล้วช่วงนั้นผมก็แบบอยู่สองคนตากับหลานก็เลยไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่คิดว่ารักษาเองก็คงจะหายก็ล้างแผลเองอะไรเองแล้วก็ต้องใส่รองเท้าเซฟตี้ไปทำงานทุกวันแค่นี้มันอบมันอะไรเข้าจู่ๆก็ปะทุขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบตุ่มใสๆอ่ะเป็นที่ฝ่าเท้าแล้วมันแตกแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีน้ำเหลืองอะไรไหลมาแล้วคือทนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องไปหาหมอผมทราบดีว่าเป็นเบาหวานแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นแผลเล็กๆเนี่ยความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการน่ะคิดว่าเราล้างเราอะไรนี่ก็คงจะทุเลาได้บ้างแต่ไม่ใช่เลยตอนแรกตัดนิ้วโป้งนิ้วเดียวรู้สึกจะเป็นวันที่ตัดนิ้วผมนี่วันที่25แล้วพอวันที่27หมอเรียกเข้า OR อีกติดเชื้ออีก2นิ้วคุณหมอก็เลยบอกผมว่าคุณลุงนิ้วคุณลุงก็ต้องตัดอีก2นิ้วนะตอนนี้มันติดเชื้อจะตัดไหมผมบอกถ้ามันติดเชื้อก็ต้องตัดทิ้งแล้วครับเพราะว่าผมทำใจแล้วตัดก็ต้องตัดแผลไม่หายจนถึงขนาดพยาบาลนี่เขาจะมีสายยางขอโทษนะฮะเอาสายยางวางไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นระบบสูญญากาศรัดแล้วก็จะมีเครื่องดูดเป็นสายยางดูดน้ำเหลืองออกมานี่ผมจำได้เลยครั้งสุดท้ายที่ผมมองประมาณ4 ซีที่ออกมาน้ำเหลืองนะฮะครับ3 วันเปลี่ยนที3 วันเปลี่ยนทีก่อนหน้านั้นก็มีนายแพทย์คนหนึ่งก็เป็นอาจารย์หมอนะฮะตามความคิดของเขาคิดว่าถ้าคุณลุงไม่ตัดนี่ถ้าคุณลุงหายเองนี่ปาฏิหาริย์มากๆ1 ใน 100ผมยังไม่เคยเจอผมเป็นหมอมานานแล้วผมไม่เคยเจออัตพลครับสุทธิประภาอยู่ชั้นม.1ครับเห็นตอนที่ตาไปล้างแผลตอนที่เห็นครับก็แบบเห็นแล้วรับไม่ได้ครับแบบมันสภาพเละมากครับก็รู้จักกับป้าเล็กเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีลุงคนนึงเขามาเช่าบ้านป้าอยู่เขาป่วยเป็นโรคเบาหวานก็เลยแนะนำว่ามีอาหารเสริมแบบเจลมันช่วยในเรื่องเบาหวานได้เขาบอกว่าไม่เชื่อหรอกใครเขาก็ว่าดีทั้งนั้นแหละเพราะว่าอยากขายของกันเป็นธรรมชาติคนขายของจะต้องบอกว่าของดีทุกอย่างของตัวเองนี่ดีตลอดยกมอเตอร์ไซค์ให้เอาไปเลยขอให้เอาไอ้อูมิเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยเอามาให้ผมแล้วเอามอเตอร์ไซค์ของผมนี่เอาไปเลยก็เลยเอาอูมิมาให้ลุงเขากินแล้วก็แนะนำว่าวันแรกก็คือวันที่8มาเจอก็ให้แกกินไปก่อน3 ซองก็ครบ3 วันหนูก็เลยโทรมาถามว่าลุงกินแล้วอาการเป็นยังไงลุงก็เลยตอบว่าอาการที่เวียนศีรษะอาเจียนบ่อยๆเนี่ยคือมันที่มืดหน้ามืดเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยเข้าห้องน้ำเยอะแล้วพอวันที่5ที่แกกินเนี่ยก็เลยโทรมาอีกว่าลุงเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นบ้างไหมแกก็เลยบอกว่าไปที่โรงพยาบาลน่ะมีแต่คนเขาถามว่าเนื้อแดงๆมันเริ่มขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยฮะมันแบบเป็นไอ้นี่เลยพี่เป็นแอ่งกระทะลงไปเลยอ่ะคือถ้าจะขึ้นมาข้างบนอ่ะติดเชื้อเนี่ยเนื้อฟูขึ้นมาแล้วตรงนี้มันจะเป็นเนื้อเดียวกันละตรงนี้ตอนแรกมาถึงตรงนี้นะครับครับตอนแรกถึงตรงนี้ครับตอนนี้เนี่ยเริ่มไล่ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เริ่มเข้ามาหากันละตอนแรกแผลจะกว้างแหกออกไอ้ตรงนี้ผมไม่ซีเรียสแล้วเพราะว่าหมอก็บอกแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันพอเนื้อไม่นั่นมากๆก็จะเล็มทิ้งโอ้โหดีใจอย่างกับเหมือนได้แก้วเลยดีใจมากครับเพราะว่าขาเราเองอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ไปไหนผมไม่สนใจใครผมตาตาผมเองได้ชึ่งเดียวติดโดยที่ว่าแผลมันหายมันเริ่มดีขึ้นเยอะแล้วไงฮะรู้สึกว่าประทับใจมันเห็นผลแล้วก็เชื่อมั่นและก็มั่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะค่ะก่อนหน้านี้เคยเห็นแต่ในรูปภาพ ว่ากินอูมิแล้วไม่ต้องโดนตัดนิ้วคือมันก็เห็นแค่ในรูปแล้วทีเนี้ยพอตัวเองว่ามาเจอจริงๆแล้วก็เจอคนเป็นๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์มั่นใจ 100% นะคะมันช่วยทำให้ชีวิตคนเราอ่ะดีขึ้นจริงๆผมยอมรับครับว่าดีจริงๆครับผมกินสีเขียวอูมิครับผมเชื่อครับว่าดีจริงๆ